สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องไอเกอร์เมย์นะครับก็ไม่กี่เดือนต้องว่าเป็นเดือนได้ไปพบกับคุณหมอสุกมลนะครับผมก็คุณหมอสุกมลเนี่ยก็มักจะออกรายการของนันเน็กบ่อยๆนะครับผมยีเหลาเป่าติ้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสพบคุณหมอนะฮะที่โรงพยาบาลพญาไท2ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการพบคุณหมอครั้งที่2ของผมนะครับผมก็เป็นธรรมชาติของผู้ชายเนาะที่เราจะมีเรื่องที่ต้องปรึกษาทางเพศนะครับผมก็มีเรื่อง18บวกที่ต้องไปปรึกษาเขาแต่ผมก็ขอไม่บอกนะว่าผมไปปรึกษาเรื่องอะไรแต่ผมต้องบอกว่าได้รับคำแนะนำที่ดีมากๆเลยผมคุณหมอสุกมลเนี่ยเป็นกันเองสุดๆเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าการที่ฟังในรายการเนี่ยกับการที่ไปหาคุณหมอจริงๆอ่ะต้องบอกคนละอย่างนะผมการที่ได้คุยกับคุณหมอตัวเนี่ยเขาจะมีเวลาใส่ใจเราอะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นรายการวิทยุโทรสดเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีจำกัดทางด้านเวลาเนาะแต่ว่าการที่คุยกับคุณหมอนี่ก็คุยกันเต็มครึ่งชั่วโมงนะฮะก็ได้คุยไปครึ่งชั่วโมงก็ได้รับคำขอโทษนะครับผมจำไม่ได้ว่าให้คุยกับคุณหมออ่ะนานเท่าไหร่แต่ผมจำได้ว่าก็ครึ่งชั่วโมงนะก็คุยประมาณครึ่งชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ตามที่คุณหมอกำหนดนะฮะแต่ว่าขอโทษนะครับผมลืมว่าคุยกันนานไหมแต่ว่าน่าจะครึ่งชั่วโมงกว่าก็ได้รับคำตอบที่ดีมากๆคุณหมอก็ได้แนะนำเรื่องยาแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตแนะนำเรื่องที่ผมเป็นปัญหาอยู่ซึ่งต้องบอกว่าบางในรายการอ่ะบางครั้งอ่ะคำถามเดียวกันนะแต่ว่าคุณหมออ่ะการที่เป็นการหาแบบไพรเวทไงการคิดที่ได้แบบถามคุณหมอเราก็ได้แบบจัดเต็มปัญหาของเราเลยก็ต้องบอกว่าคุณหมอสุโมนเนี่ยเป็นคุณหมอที่ดีมากๆเลยนะผมแต่ไงก็ตามก็ถ้าจะหาคุณหมอเนี่ยไม่ใช่ไป walk out แล้วก็ได้เลยนะต้องโทรนัดก่อนครับผมโทรนัดที่โรงพยาบาลพญาไท2โดยตรงนะผมก็คุณหมอคิวก็รออาทิตย์หนึ่งนะคุณหมอค่อนข้างเป็นคนดังฮะก็อาจจะรอคิวนานนิดนึงแต่สำหรับผม1อาทิตย์นี่ก็ไม่นานนะก็สำหรับการปรึกษาคุณหมอเรื่อง18บวกหรือเรื่องทางเพศเนี่ยคุณหมอเขาเก่งมากๆครับผมก็ไปหาได้2ครั้งละก็ลองดูนะผมก็คอนเฟิร์มนะครับว่าคุณหมอสมบูรณ์ดีมากๆครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับ